สวัสดีครับก็มาพบกับรายการอะเฮ้ยนะครับผมคือจะเป็นรายการที่นะฮะจะมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญนะครับผมถ้าเกิดว่าเขานะฮะตอบกลับมาแล้วมันไม่ชัดเจนหรือว่าทางเขาเนี่ยบิดเบือนในคำถามหรือว่าคำตอบนะครับเราเนี่ยจะร้องออกมาเลยนะครับว่าอะเฮ้ยกันนะครับผมท่านผู้ชมครับและตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงจริงๆเลยนะครับผมกับแฮชแท็กที่ว่าร้ายกาจนักนะวันนี้ฮะก็คือจะมาสัมภาษณ์กับบุคคลท่านนี้ที่เขามีประเด็นอยู่นะฮะคุณบองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาชี้ชัดกันเลยนะครับว่าเขาทำแบบนี้ไปเพราะอะไรมันอาจจะมาจากคำว่าคำเดียวหรือเปล่าหลายคนเนี่ยบอกผมมาแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบนี้ก็คือคุณแจ๊ชวนชื่นนะฮะซึ่งบอกผมมาว่าคุณเนี่ยได้ไปพบกับเด็กที่น้าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือคุณเนี่ยทักมากนะฮะคือคุณเองต้องตอบกับผมทำไมคุณถึงไม่ทำตัวแบบคุณตาคนอื่นบ้างเขารักครอบครัวใช่ทุกคนเห็นว่าเขารักครอบครัวนั่นคือภาพที่ออกสู่สังคมแต่เบื้องหลังอ่ะมึงไม่ฟังกูพูดแล้วอ่ะมึงไปขัดพิธีกรแล้วอ่ะใช่ครับประเด็นแรกก็คือแฮชแท็กคือว่าร้ายกาจนักนะคุณได้สะสมบารมีมาทั้งหมดเนี่ยกี่ชั่วชีวิตแล้วครับผมคุณแจ้เขาอั้มเขามาอั้มผมถามว่าผมก็ไม่เคยไปร้านเราผมไม่เคยไปเล่นคุณบอกว่าคุณเปล่าเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าคุณอาจจะไปเองหรือเปล่าผมไม่เคยเที่ยวเฮ้ยเฮียพูดเถอะเราผมไม่เคยไปร้านเราคุณไปยังเงียบที่อะไรนะคือผมไม่ได้คอนเสิร์ตมาหมดสปงสกายดีดีสีนักเรียนผมไม่เคยไปเฮ้ยทำไมมันลื่นที่กับปลาไหลอยู่นะมึงเนี่ยเอ้าบอลนาโนะไงลื่นเปิดแซ่บไหมครับอย่าตอบว่าส้มตำหรืออะไรไม่ใช่แซ่บคุณตีความหมายว่าแซ่บคืออะไรอยู่ๆแบบนี่คือผมดีกว่าคุณเลยนะผมรักคุณนะไม่ใช่คืออันนี้มึงจะถามตรงๆเนี่ยถามตรงๆเนี่ยผมจะถามกับคุณว่าร่วมเพศเนี่ยมันไหมแต่ว่าคืออันเนี้ยคือกูเนี่ยรักมึงนะกูบิดให้มึงเลยนะคือผมไม่ได้มีอะไรเฮ้ยผมว่าถามว่าเอ้าถามว่าร้านเราที่คุณแจ๊ดบอกผู้หญิงสักปีกลบแล้วพอคุณแจ๊ดบอกว่าน้องๆขึ้นมานี่หน่อยพี่แต่หนูได้พี่บอลแล้วนะคือผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังเรื่องราวนี้อาจจะเคยเผลอไผลอเลอะเมื่อหลายช่วงที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่เร็วๆนี้แหละเร็วๆเหี้ยมึงตอบแบบแหมมึงคนดีซะแล้วอ่ะที่อื่นอาจจะมีอันนี้ตอบตรงๆพูดแล้วนะฮะที่อื่นอาจจะมีที่ผ่านมากี่ชั่วโมงครับนานๆๆแล้วไปบล็อกมานานแล้วฮะคุณไม่เบื่อบ้างเลยเหรอฮะคุณเบื่อไหมล่ะผมถามคุณผมชอบผมชอบที่จะอยู่กับครอบครัวเฮ้ยกูก็ไม่ยอมตายเหมือนกันอ่ะมึงมาดิมึงไอ้กันล่อนนี่มึงพิธีกรเหี้ยธรรมดากันรับเชิญพี่จะบอกว่าวันหนึ่งเราความสนุกความขนองความแบบว่านอกลู่อ่ะมันดีมากขึ้นไหมครับผมด้วยในวัย30กลางๆอะไรเงี้ยมันหนักมากขึ้นไหมหนักครับอีสานเล่นหน้าเดี๋ยวนี้มีเล่นหน้าโป๊ะคือแบบคนเราถ้าแบบว่าไม่วอกแวกสุดท้ายหันไปมองคนที่เขาแบบไม่รู้เรื่องด้วยเราไปทำให้เขารู้สึกเสียใจรู้เรื่องราวในสิ่งที่ไม่ดีของเราผมว่ามันก็ทำให้รู้สึกเฮ้ยไม่น่าเนาะไม่น่าทำให้เขาเสียใจแบบอะไรอย่างเงี้ยจะจบแบบสวยๆใช่ไหมฮะแบบนี้ก็คือแบบคือกำลังจะหาที่ลงหาเป็นแบบคำพูดดีๆเป็นคลิปใช่ไหมฮะมึงก็พูดความจริงออกไปเลยดิความจริงก็คือผมพูดแล้วนี่ไงว่าผมเคยชั่วเคยเลวเคยทำตัวไม่ดีผมพูดแล้วนี่ไงไอ้เหี้ยมาจอดรถข้างทางต่อยกับพี่กรแม่มึงกำลังเสแสร้งอยู่จริงๆคือกูก็พูดได้แบบเนี้ยกูก็เคยทำเอ้าถามว่าทุกคนไอ้เหี้ยคือเล่าความเหี้ยไปแล้วมึงแค่กูเหี้ยอย่าจบเลยเหรอมึงทำบ่อยเกินไปไงผมขอถามตรงๆได้ไหมฮะเรื่องตอนที่คุณเนี่ยมาจัดฉากให้รถสิบล้อเนี่ยอยู่เธอแล้วมาชนรถของคุณเนี่ยเพราะว่าคุณจะได้มาเปลี่ยนรถใหม่อันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงไหมฮะผมไม่ได้จ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆครับผมนะฮะเหมือนรถพี่เอ็มคนมอผมกับซื้อรถง้อแฟนจริงๆไม่ใช่จริงๆผมไม่เคยต้องใช้ของมาง้อแฟนเพราะรถมันใช้มานานแล้วตอนนั้นเราขับแคมเบอรี่
แล้วมาถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนบวกกับว่าตอนนั้นผมมีปัญหาพอดีชอบเล่นเกมบ่อยก็เลยเกมกันบ่อยพัดจีฟรีไฟ IOV ด้วยก็มีปัญหากับแพงพอดีก็เลยซื้อให้แพงคือผมเนี่ยติดตามนะฮะข่าวสารของคุณบอลอยู่ผมเลยรู้นะครับว่าสิ่งที่คุณเนี่ยได้ซื้อของให้คือผมรู้ว่าคุณเนี่ยมาจากศูนย์นะฮะวันนี้คุณได้มาซื้อของเนี่ยเพื่อจะเป็นการดึงเขากลับขึ้นมาถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยคุณหมดตัวเลยนะฮะหมายความก็คือคุณไปซื้อของหลอกล่อให้เขากลับเข้ามาพี่จะบอกว่าคือเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ยุ่งเลยมันผมได้เท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมทราบดีอยู่จะไม่เคยไหนตังไม่มีผมจะเก็บผมเองเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยมาขออะไรจากคุณเลยไม่เคยแต่ขอหนักเลยใช่เขาขอดังมากเพราะว่าเขาขอจะไปจากคุณ อันเนี้ยมันหนักมากเลย นะฮะผมอยากจะพาคุณไปอีกหนึ่งสถานที่อยากจะพาคุณไปที่ถ้ำกระบอกถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะคายเป็นแบบสารพิษอะไรออกมาทีนี้คุณเนี่ยจะคายออกมาก็คงจะเป็นกึ่งเกงในยกทรงนะฮะผมจะพาคุณไปเลิกติดมันอาจจะเป็นโครงการใหม่โครงการนี้มีชื่อโครงการว่าคืนคนดีสู่สังคมจะได้ไหมครับมึงทำไม่ได้หรอกบอลทำได้นะอะไรที่ทำมันแบบไม่ให้ภรรยาเสียใจจากนี้ไปผมทำไปครับโอเคสุดท้ายเลยแล้วกันครับผมได้มาดูคลิปวันเกิดของพี่ยูนินนั่นเองนะฮะที่คุณได้บอกว่าโอเคต่อไปนี้ป้าเนี่ยจะไม่ทำให้ยูนินต้องมาเสียใจอีกนะฮะจากนี้ต่อไปคำว่าตอนหน้าและรับหลังหรือไม่ว่าตอนไหนทำอยู่ในมือมันเลยคำว่าผิดพลาดและผิดบ่อยมันเลยมาแล้วจากนี้ต้องเชื่อมั่นและจะทำให้ด้วยแหมซึ่งคลิปเนี้ยมันไปสู่โลกออนไลน์ทั้งหมดแล้วผมเองก็หวังว่าคุณจะมาทำให้เขาเสียใจอีกนะครับผมอันนี้ก็คือคุณบอลเชิญยิ้มนะฮะอยากให้คุณเนี่ยดูบุคคลคนนี้ไว้เป็นตัวอย่างเขาไม่เคยนอกลู่นอกทางเขาไม่เคยทำให้เมียของเขาเนี่ยต้องมาเสียใจนะฮะเขารักลูกรักเมียเขาถึงได้มีชีวิตที่ดีหน้าที่การงานที่ดีบริษัทก็เจริญเติบโตนะฮะคุณต้องดูคุณตั้งบริบูรณ์เจริญไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยรายการของเรานะครับผมคือเป็นรายการที่เจ๋งจริงๆนะฮะเพราะว่าเรานะฮะจะพาแขกรับเชิญนะฮะมานั่งรอกันเลยนะครับผมในเทปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้คือรายการอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับ